สวัสดีครับก็มาพบกับผมเลยครับกับตัวคลาสเลคเชอร์ที่8เนาะคลาสนี้ก็จะมุ่งเลยเป็น process mitigation ก็คือบอกตรงๆตัวเลยว่าวันนี้เราจะมาเรียนตัวลดค่าใช้จ่ายของแผนถ้าเป็นโปรเจกต์เนี่ยเขาจะชอบพูดโปรเจกต์ CR ย่อมาจาก cost reductionเฮ้ยทำ CR อย่างปีนี้จะทำ CR อะไรจะพูดอย่างเงี้ยบ่อยมาก CR ไม่ใช่คริสเตียโนโรนัลโดนะก็คือ Cost Reduction ก็เริ่มต้นก็อย่างที่ผมบอกคุณก็ไปอ่าน Introduction หรือ Introduce เนี่ยว่าเขาไล่มนยังไงว่าเออมันต้องมีอะไรใครพูดอะไรอย่าไปซีเรียสก็ไปอ่านฝึกภาษาอังกฤษเนาะโมดนี้ที่เราจะเรียนกันคือ Aspen Energy Analyzer คือง่ายๆมันเป็นของ Aspen IC เบื้องต้นนะเป็น Aspen ICก็แอสเพนทัคก็ซื้อมาก็คือเขาเรียกรวมกันเห็นไหมพื้นฐานอย่างที่ผมบอกครับว่าเบสิกแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยคุณต้องเข้าใจมีเอเชนเจอร์หลักการทำงานก่อนเลย TQ ก่อนเลยQ แล้วกับ MCP แล้วก็ TQ แล้วกับ UA แล้วก็ T ล็อกอินเอาแบบแค่นี้ก่อนเลยปรับโฟลอะไรเปลี่ยนปรับแอเรียอะไรเปลี่ยนย้อนกลับไปใหม่Q แล้วกับ MC P แล้วกับ T คือ Q อะไรคือ Heat Duty ถูกต้องไหมไอ้คำว่า Heat Duty เนี่ยมันคืออะไรก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะปลาสายไหนถ้าคุณเป็นสายร้อนมันต้องเป็น Heat ที่เป็นแบบ Absorb หรือ Admit Absorb หรือ Emitคุณจำได้ไหมอีมิทคือคายออกไปถูกต้องไหมสายโค้งก็คือดูดซับเข้ามาก็คือแอสซอร์บเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณท่านคุณตั้งด้วย CP โคหรือ CP ฮอตคุณก็ต้องระบุให้ดีว่ามันเป็นฮีทดิวตี้แบบไหนตรงนี้สำคัญเห็นไหมเอาไหมผมเดินไปบอกแม่ผมในครัววันนี้แม่ต้มน้ำให้หน่อยสิฟังผมนะต้มน้ำให้หน่อยแม่ถามว่าใช้กะละมังเบอร์อะไรก็บอกเบอร์2ลิตรปรับจากแอมเบียนเทมไปที่น้ำเดือดรบกวนแม่เปิดฮีทดิวตี้เท่านั้นอ่ะอันนี้ไม่ได้เล่นนะผมก็เลยถามว่าวันที่คุณเดินไปเปิดแก๊สเนี่ยคุณต้องรู้ให้ได้เลยว่าวันนี้ที่คุณจะต้มน้ำให้เดือดเนี่ยคุณต้องเทคิวถูกต้องไหมคิวนั้นมาตัดจากการเปิดถังแก๊สถูกต้องไหมมวลนั้นคือมวลในน้ำ CP นั้นคือ CP น้ำเทมเปลี่ยนจากยี่ห้าไปถึงร้อยแสดงว่าคิวที่คุณเปิดถังแก๊สอ่ะคือคิวนั้นถูกต้องไหมที่คุณจะต้องให้ความร้อนโอเคไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกคิวอะไรมีฮีทซอสกับฮีทซิงค์ไม่หายอีกทีนะต้มน้ำวางน้ำให้เดือดจุดไฟตุ๊บเปลี่ยนจาก25ไป100ต้องไหมมวลก็คือมวลน้ำกันเลย2ลิตร CP ก็ CP น้ำกันน่ะ CP เฉลี่ยฮีทนั่นเรียกอะไรซิงค์หรือซอสเพราะอย่ายึดติดคำว่าคำให้ยึดติดคำว่านิยามอย่ายึดติดคำว่าคำให้ยึดติดคำว่านิยามคุณจำได้ไหมอโบพี่เรียกอะไรติดสิงป่ะฮีทซิงค์คือต้องให้ความร้อนป่ะให้ความร้อนเข้ามาถูกต้องไหมให้ยูทิลิตี้ร้อนถูกต้องไหมบิโลพิมคือจำได้ไหมที่ผมให้คือให้ฮีซอนฮีซอนคือมันเป็นแหล่งนั้นมันต้องดอกมันลงถูกต้องป่ะหรือเอาไปเจเนเรตอะไรบางอย่างอีกทีฮีทซิงค์หรือฮีซอน
ซิงค์ป่ะรู้ว่าซิงค์มั้ยเพราะคุณต้องเทคฮีทเข้าไปเพื่อเกิดยูทิลิตี้โอเคมั้ยเนี่ยเทคฮีทเทคก็ว่าเทคก็คือหยิบฮีทเข้าไปจ่ายให้มันเพราะฉะนั้นคุณลองนึกสภาพดิเวลาคุณเรียนพิมพ์อนาลิซิสอ่ะหลังจากที่คุณทำแกนคอมประสิทธิ์เทิร์ฟเอาโป๊พิมพ์น่ะที่คุณจะใส่ยูทิลิตี้คุณจำผมได้ไหมตรงไหมคุณก็เลือกไฮเพเชอร์โลเพเชอร์มีเดียมเพเชอร์ไปใส่ให้มันก็ใช่เช่นเดียวกันคุณเปิดเตาแก๊สอย่างนั้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าตอนนี้คุณต้อง define อ่ะย้อนกลับไปไหนตะเกียบนี่ที่ changer คุณมี basic ละในการสอบ aspen ผมก็เลยบอกว่าตอนนี้คุณต้องรู้ว่า target หรือการปรับที่เปลี่ยนแปลงบนนี้ที่ changer network มันคืออะไรผมก็ย้อนกลับมาตะกี้ Q ตั้งแต่ MCP แล้วนาทีถูกต้องไหมแล้วผมก็ย้อนถูกกันอีกว่า Q ตั้งแต่ UA แล้วที่ log B เห็นไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกสายม็อกสายเย็นมันก็คือ emit หรือ absorb ตรงนี้คุณก็ต้องไปนิยามเอาเองไปทำความเข้าใจกันเองย้อนกลับมาใหม่วันนี้เราจะขึ้นทฤษฎี pinch analysis มันก็คือ composite curve เขาว่า composite curve อ่ะมันก็คือเอามีดไอ้เชคเจอร์ตัวนึงอ่ะที่คุณมี TQ diagram เอามาต่อกันเห็น interval ไหนที่มันทับกันก็รวมเส้นซะเข้าใจว่าคุณน่าจะเรียนมาแล้วไม่ต่อยาวรวมเส้นซะมันจะมี3เส้นก็1บวก2ก่อนได้เท่าไหร่1เส้นแล้วก็เอา2ไปบวกไอ้เส้นที่บวกกันน่ะคอมไพล์แล้วไปบวกเส้นที่3รวมไปอย่างเงี้ยครบ100เส้นมี100เส้นก็ทําอย่างเงี้ยจบเห็นเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย definition หัวข้อที่3ก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะครับคุณก็ต้องรู้ว่า heat อะไรมันเป็น deficit แปลว่าอะไรขาด surplus แปลว่าเกินคือในแท้น่ะมันจะมีจุดเกินจุดขาดมันเลยเป็นที่มาของ heat indication เพราะเอาส่วนเกินไปทับส่วนที่ขาดเอาส่วนที่ขาดมาทับส่วนที่เกินมันคือ indicate กันก็คือบูรณาการเข้าด้วยกันก็จบถูกต้องไหมลุยผ่าน target composite ผมไม่พูดนะผมมาพูดตรงนี้นิดนึงผมมาสรุปคำว่า trade off แปลว่าชั่งน้ำหนักtrade off เขาบอกว่า methodology require defining the minimum temp difference steam to exchange heat this value is usually known as delta TD หรือที่บ้านเรียก diving force เห็นไหม diving force temp at both ได้ไหม3คำdefine trade off ก็คือชั่งน้ำหนักระหว่าง heat exchanger LV ฟังผมนะกับ operating cost คือง่ายๆเขาบอกว่า delta T min เนี่ยมันหมายมีเพราะว่าคุณต้องชั่งน้ำหนักระหว่าง LV กับ operating cost ซึ่งมันหมายถึง utility ดีนะเขาเจาะลงอีกว่าค่านี้มันมาก bigger than bigger นะค่านี้มันมากหมายมีคำว่ามี driving force มากๆจะนำไปสู่ less area น้อยคุณ accept ตามเขาไหมเขาบอกว่าถ้าเดลต้าทีมินมากเห็นไหมมากจะทำให้ area น้อยแล้วเขาบอกว่านอกจากนั้นเนี่ยมันหมายถึงการเพิ่มของ consumption ของ utility ซึ่งเมื่อเพิ่ม consumption ของ utility มันหมายถึง energy cost ที่จะตามมาก็คือสูงขึ้นคุณยอมรับคำนี้ไหมแล้วเขาพูดต่อนะ on the other hand อีกข้างหนึ่งของฝั่งมืออีกข้างหนึ่งก็คือเวนเมื่อมันลดค่านี้มันลดลง driving force ลดลงนะจะทำให้ heat transfermore area นะและจะทำให้ยูทิลิตี้น้อยลงเลคคอร์ดไหนนึกถึงครับผมนะนึกถึงอะไรเยอะครับนึกถึงเหตุนี้กับดับเบิ้ลไปย้อนกลับมาเดลต้าทีมินของเทคโนโลยีที่เป็นเหตุนี้คุณทำได้เท่าไหร่กลุ่มคุณน่าจะรู้ดี
มันทำได้อะไรถึงคุณต่ำกว่าห้าคุณโกมาแล้วต้องไหมมีคุณต่ำกว่านี้ไหมสามเออก็จบดับเบิ้ลไฟมินิมัมคุณเอาเพียงเดียวตั้งทีได้ลงได้เท่าไหร่มินิมัมเลยขอบคุณสิมีใครไหมที่ผมทดลองไหม12ได้12สุดท้าย11 12ขอบคุณได้16เองลงไม่ได้กว่านี้แล้วต้องไหมคือเลขลงไม่ได้กว่านี้แล้วมันสอดคล้องไหมนี่ไหมคือถ้าเดลต้าทีมันน้อยถูกต้องไหมน้อยหมายถึง5แอร์เรียเยอะไหมเยอะไหมเยอะพอแอร์เรียเยอะคุณไม่จำเป็นจะต้องป้อนดีดีที่เยอะถูกต้องไหมคุณเห็นด้วยกับผมไหมกับดับเบิ้ลไฟเดลต้าทีมีสิคุณว่าโฟมหาศาลไหมดีดีโฟเยอะถูกต้องไหมถูกต้องไหมพอโฟเยอะคุณคิดว่าเงินที่ต้มน้ำเนี่ยคุณว่าที่คุณต้องรอสองวันเนี่ยไม่หายค่าไฟประมาณ100-200ถ้าน้ำเป็นร้อยก็อะไรป่ะเป็นถังอ่ะนี่ทิ้งให้คุณนึกตรงนี้เลยย้อนกลับมาว่าเวลาที่จะทำโปรเจกต์อย่างเงี้ยเบสิกตรงนี้มีก่อนเลยมีก่อนเลยถ้าคุณยอมรับในสิ่งที่เขาพูดก็ไฮไลท์ไปซะเนี่ยคุณเห็นไหมนี้ทางเบอร์ require more area บัตรปริมาณของ utility needs to be reduced หรือลดลงเปลี่ยนไหมเขาก็เลยบอกว่าในอุตสาหกรรมนะในอุตสาหกรรมนะปกติแล้วเนี่ย usually stay ก็คืออยู่ที่ประมาณ10-20องศาในการทำโปรเจกต์อยากรู้ไหมว่ามาตรฐานเขาใช้เท่าไหร่ลงมาครับจะจำก็ได้นะจะดูเป็นรีวิวก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้ถ้าเป็นออยล์ refinery นึกสภาพไม่ออกก็คือพวกไทยออยล์อะครับแผ่นที่ไทยออยล์แผ่นบางจากเป็นไปไหมแผ่นบางจากอยู่ที่ถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่บางนากันน้ำมันคุณรู้ใช่ไหมแผ่นบางจากไทยออยก็ชลบุรีเดินผ่านนั้นยิ่งใหญ่นั่นไทยออยรุ่นพี่รุ่นน้องพนักงานเยอะอยู่นะจริงๆเยอะอยู่นะต่อมาแท้งปริโตเคมีคอลไบเออร์ BST อะไรอีก SCG เคมีคอล TPC ใช่หมดโอเคไหมเป็นปริโตอ่ะที่ใช้พวกดาวซีมไปทำเป็นปิโตรเลียมเคมีคอลอื่นๆเช่นพวกทำสารเคมีอื่นในมาตรฐานก็มีนะให้ทายบริษัทไหนที่เป็นทำเกี่ยวกับเคมีคอลจ๋าอะไรนะ TC ก็ใช่ถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งเป็นธุรกิจหนึ่งมีอะไรไหม HCG ก็ลูกเครือข่ายรู้จักบริษัทนี้ไหมวินิจไทยมันทำเคมีคอลมันทำด่างขายด่างขายพวกนี้แล้วก็สุดท้ายนะที่โลเทคโปรเซสให้ทาย 3-5 เป็นอุตสาหกรรมอะไรโลเทมเพอเรเจอร์โปรเซสผมเคยพูดไหมว่าอุตสาหกรรมไหนที่ใช้เหตุนี้เยอะๆเลยนมพัชไลฟ์ฟู้ดพวกอาหารฟู้ดอินดัสเทรียลนี่ใช่หมดโอเคไหมใช่หมดเพจนี้เต็มเนื้อเลยเพราะอะไรป่ะมันถอดออกมาแล้วมันล้างแช่น้ำยาหน้าแล้วพรุ่งนี้ประกอบใหม่เข้าใจผมเนาะทุกอย่างที่ทำเป็นฟู้ดเกรดคุณหลังเสร็จโอเปเรตคุณต้องถอดชิ้นส่วนให้หมดแล้วล้างพวกน้ำร้อนหรือเคมีเข้าไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้หมดทุกซอกทุกมุมจริงๆเพราะไม่งั้นถ้ามันผสมเสร็จปุ๊บธุรกิจคุณแย่เลย
กินปุ๊บท้องเสียนมเน่าอย่างเงี้ยครับแค่หมดโอเคไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกอ่ะคุณก็ดูไว้ใช่ว่าสภาแดงอ่ะเห็นไหมต่อมาอย่างที่ผมบอกครับว่าตอนนี้คุณมีลักษณะของตัวคิวนะคิวในที่นี้หนังสือส่วนใหญ่เขียนคำว่า entropy เห็นไหมคุณอย่าจำศัพท์กันนะผมจะนั่งเมนชั่นให้คุณว่าคิวตรงนี้ที่คุณเขียนพินช์หรือเขียนเนี่ยแกนคอมโพสิตเคิร์ฟเนี่ยคิวตรงนี้มันคือคิวอะไรเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันคือ QC ใช่ไหมข้างบน Q hot ป่ะมันคือคิวอะไรคุณอย่าจำนะเหอะเดี๋ยวว่าคิวอะไรอาจารย์ก็อย่างที่ผมบอกมันคือคิวอะไรคุณต้อง definition หรือนิยามมันให้ได้มันคือคิวอะไรเนี่ย QC min เนี่ยคุณหมายถึงอะไร Q ฮะ QH min เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยตอนนี้นะถามคุณดูปัดปั๊บเร็วคุณนึกสภาพพอคุณเอาจุดนี้มาพินช์กันด้วยผมเคยสอนแล้วใช่ไหมห้ามพินช์บนแกน y ให้เลื่อนจากแกน x พอพินช์กันเสร็จปุ๊บเอาโบพินช์เป็นอะไรจบก็แค่นั้นมิโลพินช์คือจบเนี่ยคือคิวเขาว่าฮีทซิงค์คือฮีทที่คุณจะต้องใส่ให้มันในแผ่นเห็นไหมแล้วมันจะชดเชยในระหว่างนี้ในแผ่นจนเหลือออกมาแล้วคุณก็เอาฮีทซอสเนี่ยเข้าไปคูลดาวน์หรือไปเจเนเรตอย่างอื่นคุณเรารู้สภาพนะข้อนี้ที่ผมยกตัวอย่างให้พอมันพินช์เสร็จเนี่ยเทมพินช์ก็ถ้าบวกกันเนี่ยประมาณ90อ่ะโอเคไหมต่างคนต่างเลื่อนเข้ามา90ผมถามคุณว่า90เนี่ยคุณจะใช้ฮีทซอสที่เป็นคูลิ่งพาวเวอร์ดรอปมาเลยไหมถ้าเนี่ยผมถามเอนจิเนียร์เนี่ยคุณเป็นเอนจิเนียร์คุณจะซื้อคูลิ่งพาวเวอร์เหรียญที่ข้างล่างผมแล้วก็ดรอปมาเลยไหมจาก90ไปเหลือ40อ่ะเพราะไม่เพราะอะไรหรือเอาเพราะอะไรต้องตอบก็อย่างที่บอกอ่ะโอ้มันตั้ง90มันอาจจะไปเจเนเรตอย่างอื่นแบบพีนี้อย่างอื่นก่อนก็ได้นะคุณเข้าใจผมไหมเพราะฮีทมันลงข้างล่างเนี่ยมันตั้ง90ออกจากแผ่นเห็นไหมแต่มันก็มีบางแผ่นที่มันไม่รู้ทำเลขอะไรแล้วคุณเข้าใจผมไหมก็ต้องคูลิ่งเลยหายได้ไหมก็มันออกมาอยู่ในรูปแบบฮีทอ่ะก็ไม่รู้ว่าฮีทในนั้นอาจจะรูปแบบของลิควิดหรือแก๊สผมไม่รู้ไงพอเข้าใจผมเนาะขายก็ได้นะแต่คุณก็ไปเจเนเรตอย่างอื่นแผนอื่นก็ต้องลงทุนอีกอ่ะมันไม่ง่ายนะคือคุณระบบไพปิ้งคุณก็ต้องต่อระบบไพปิ้งซื้อเชนเจอร์มาแลกให้เขาอีกแต่ถ้าร่วมทุนก็โอเคนะแต่มาบริษัทอื่นที่เขาจะขายอยู่ก็โอเคอยู่นะตอนนี้เพราะฉะนั้นผมจะไม่สอนคุณว่าถ้าต่ำกว่าบิโลพินให้เอาคูลิ่งทาวเวอร์มาใส่ผมไม่สอนเก็บไหมเพราะมันจะมีบางแผ่นที่มีโลพินช์150 150นี่คุณไปเจเนเรตคุณได้โลเพชเชอร์สตีเลยนะโอเคไหมถ้าคิวนั้นเยอะๆคิวนี่หมายว่าอัตราการไหลเยอะๆคือเอ็มโมนเยอะๆจริงๆคุณได้โลเพชเชอร์สตีเลยนะเพราะโลเพชเชอร์สตีมันคือระดับ110ขึ้นไปนะจริงๆโลเพชเชอร์สตีเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่สอนแล้วให้คุณจำเลยว่าหลังจากมีโลพินให้ใส่คูลิ่งพาวเวอร์ไปสอนให้คุณพิจารณาเองว่าฮีทซอสเหล่านี้มันสำคัญให้คุณไปใช้ยังไงเห็นไหมเออแน่นอนล่ะโบพิ้งก็คือหลังจุดบนจุดพิ้งเนี่ยมันคงเป็นเทคฮีทก็ซื้อเข้ามาถูกต้องไหมจะเป็นโลไฮมีเดียมแล้วมันจะมีบางข้อที่ใส่ไฮเทชเชอร์ไปเลยครับไม่พอคือแม็กซิมัมของ
ในแอสเพนเนี่ยไฮเทสเตอร์นะอยู่ที่250แต่แพนผมต้องการ265แสดงว่าคุณก็ต้องมองไปรอบๆแล้วว่ามันมียูทิลิตี้อะไรที่เป็นฮีทซิงค์ที่สามารถอัพให้ฉันได้เป็น265ตรงนี้คุณว่ามากกว่า High Pressure Steam คืออะไรรู้ไหมไอ้ท่านอะไรนะซุปเปอร์ฮีทมึงจะไปพูดที่ไหนนะเขาถามกูว่าใครสอนมึงรู้ค่าเนี่ยจะพูดที่ไหนมีไหมในแพทย์ HEA process คุณว่ามีไหม HEA เยอะเปอร์เนตใช่ทิมเปอร์เนตจริงๆเพราะคุณต้องการตั้ง600อ่ะในการอัพ HEA ขึ้นมา600หายไปเชื่อเอาไปอยู่นะก็เป็นทิวเฟอร์เนตเลยทิวเฟอร์เนตนั่นก็มาจากน้ำมันเตาและเชื้อโลแกสก็แล้วแต่น้ำมันเตาก็เกิดเผาเสร็จปุ๊บก็เกิดซ็อกน็อกแล้วแต่อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวแอสเซนมีเดี๋ยวสอนเห็นไหมมีให้เลือกต่อนะอันนี้จบเนาะโอเคคุณก็ทำพินช์อินเทอร์วอลก็สนุกสนานบางกระไทยกันก็บูไม่คิดขนาดไม่สอนเพราะอาจารย์ปิงน่าจะสอนไปแล้วแล้วคุณก็มาทำติดชื่นกันก็คือพอดระหว่างพวกตัวคุณจะเป็นเพนแอดจัดก็ได้นะหรือเป็นเพนปกติแล้วแต่แล้วแต่คุณก็มาพอดเป็นจุดพินช์ตรงนี้นะแล้วคุณก็มาดูพอดเก็บแน่นอนที่พอดเก็บแปลว่ากระเป๋าตังค์แต่พอดเก็บในที่นี้หมายถึงโปรเซสนี้ทานเฟอร์แรกอยู่ในแพนโปรเซสนี้ทานเฟอร์แล้วในข้อนี้มีพ็อกเก็ตกี่จุดครับมีจุดเดียวกับไม่มีตรงไหนมีก็อย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าจะดูพ็อกเก็ตก็คือสโลปลบทับสโลปบวกอันไหนคือสโลปลบมันก็คือเอียงลงถูกต้องไหมอันไหนคือสโลปบวกทับกันก็เอามาทับกันแล้วก็ขีดเป็นพ็อกเก็ตแสดงว่าแผ่นนี้แลกกันในโปรเซสน้อยมากส่วนใหญ่ก็คือยูทิลิตี้เป็นหลักเห็นไหมนี่คือการวิเคราะห์แล้วพึ่งยูทิลิตี้เป็นหลักแล้วยูทิลิตี้ระดับ200เนี่ยมันมีอะไรไหมมีอะไรไหมยูทิลิตี้ระดับ200จบก็ถ้าซื้อมาก็ไฮเพเชอร์เลยก็แล้วแต่ก็ลองไปดูนะก็อย่าไปเชื่อผมก็คือลองดูว่าแล้วถ้ามีเดียมเพเชอร์เนี่ยแม็กซิมัมที่มันเทสมันบูสต์ขึ้นได้เท่าไหร่เนี่ยคุณเป็นเอนจิเนียร์คุณก็ต้องไปดูคุณก็วางยูทิลิตี้เลยเห็นไหมทีเดียวข้างล่างเหลือ90มีพ็อกเก็ตตัวหนึ่งคุณจะวางคูลิ่งทาวเวอร์เลยไหมทีเดียวเลยมันจะดอกไหมจะมากจะน้อยคุณก็ต้องมาดูพิจารณาว่าเฮ้ยอาจารย์ไอ้นี่มันเหลือระดับเป็นเมกะวัตต์เลยนะคุณดูสภาพไหมเนี่ยประมาณ 1.5 เมกะวัตต์เลยนะ 1.5 เมกะวัตต์ที่ลงไฟฟ้า1โอห์มเลยนะประมาณเนี่ยไอ้นี่ท้ายๆเนาะแสดงว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดอกเนี่ยก็ต้องซื้อคูลิ่งพาวเวอร์นะอยู่นะรู้จักคูลิ่งพาวเวอร์มั้ยเราเคยไปพระรามเจ็ดไหมไอ้ที่คุณเห็นไอ้น้ำน่ะอันนั้นเขาบอกปล่อยควันบ้านพ่อเนี่ยบอกไปนี่คือไอ้น้ำที่แรกเห็นไหมที่แรกกับความร้อนแล้วมันฟุ้งออกไปมันจะมีไอร้อนอยู่มันเป็นไอ้น้ำเป็นอันตรายไหมให้ถามหน่อยเป็นนะเพราะบ้านแถวนั้นนี่ตากผ้าเชื้อราบานเลยจริงๆเชื้อราบานเลยเป็นนะบอกนี้ได้เลยบางคนบอกโรงไฟฟ้าที่ควันที่เห็นมันคือไอ้น้ำให้ความชุ่มชื่นไม่อยากด่าเดี๋ยวกูโดนฟ้องจริงๆเราต้องมีคนมันเป็นเชื้อนะเชื้อแบคทีเรียเช
ื้อจุลินทรีย์ที่คุณหนักน้ำจริงๆแล้วเชื้อพวกนี้พอมันเข้าปอดเสร็จปอดคุณก็ชื้นรู้จักปอดชื้นเป็นเชื้อราก็ไอเขาคิดเขาคิดนั่นแหละเหมือนเป็นวัณโรคอะอย่างนั้นนะครับก็ระวังโอเคไหมแล้วแต่คุณจะดอกไม่ดอกแล้วแต่คุณก็ไปหาคุณก็ไปเทรดออฟคุณเข้าใจคำนี้ไหมเทรดออฟระหว่างเทคโนโลยีวิ่งทาวเวอร์ระดับ1เมกะวัตต์กับจะลงทุนนี่เช็คเจอแล้วเปลี่ยนไปตัวอื่นแล้วค่อยดอกแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เลยก็ไปคิดเอาแต่ผมบอกแจ้งบอกให้อย่างนี้ก่อนจบแต่ระหว่างนั้นพอคุณรู้แล้วว่าพอทำคุณทำแกนคอมเพรสซิฟเคิร์ฟแล้ววิเคราะห์เสร็จแล้วเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องมาทำ MER Network ย่อรู้จักจะไม่ MER Network Minimum Heat Exchanger Requirement ถูกต้องไหมว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้พ็อกเก็ตข้างในเนี่ยแล้วไอ้ยูนิตี้เนี่ยต้องใช้ Heat Exchangerมินิมัมอย่างน้อยกี่ตัวคุณก็ต้องมานั่งแมทพินช์แมทเขาเรียกว่าพินช์พินนั่นเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำเขาเรียกว่าไดอะแกรมก่อนทำเอเมียไดอะแกรมแล้วก็มานั่งแมทพินช์จะสปริตดีไหมถัดตามกฎซีพีรูรู้จักซีพีรูไหมเห็นไหมก็มานั่งใส่แล้วพอใส่เสร็จปุ๊บอ่ะอันนี้หนูทำแล้วนะอาจารย์หนูปวดหัวมากเลยใช้เวลา3ชั่วโมงไม่มีปัญหาทำต่อไปไม่ผมก็เชียร์ให้คุณทำต่อไปนั่นแหละดีแต่ถ้ามันเรียนกับผมปุ๊บเดี๋ยวตั้งโซ่ใหม่ตั้ง10มินิมัมดีไซน์จะเอา10หรือจะเอา100ก็ได้หาอันที่ดีที่สุดแล้วให้ aspect pitch ให้แล้วดูทั้งคอร์สที่ต่ำที่สุดดูทั้ง area หรือเป็น capital คอร์สที่น้อยที่สุดแล้วเลือกเอาแบบนั้นน่ะพิจารณาเห็นไหมแต่คุณต้องพิมพ์เป็นบนแอสเพนก็คือไม่ง่ายแค่แค่นั่นแหละคำนวณมือบนแอสเพนเพราะแอสเพนมันจะให้พิมพ์ก่อนกับคุณอาจารย์แต่หนูขี้เกียจอ่ะหนูให้มันพิมพ์เลยได้ไหมจบไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเห็นไหมแต่คุณต้องใช้เบสิกพิมพ์ก่อนตรงนี้สำคัญเพราะยังไงเดี๋ยวแอสเพนก็คำนวณอีก15ไหมคุณไม่มีปัญหาการวางยูทิลิตี้คุณก็ต้องวางเลยว่าฮอตเดี๋ยวจะผมจะบอกว่าเทคนิคการวางยังไงคุณก็พิมพ์มาเรื่อยๆแล้วคุณก็คิดว่าเป็นมินิมัมแต่ถ้าเรียนกับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนความกล้าระหว่างอะไรรู้ไหมเดี๋ยวถ้าทีมินกับผลโทรแคปิตอลคอร์สคุณจะได้มีคายทีเดียวอะตกลงแล้วเนี่ยไอ้แผ่นหนูที่ไปเก็บมาเข้าออกสายฮอตสายยินสายฮอตสายยินเนี่ยคุณต้องใช้เดลต้าทีมินเท่าไหร่ที่เหมาะกับเงินคุณก็ย้อนกลับมาคิดใหม่พอเห็นภาพไหมตอนแรกคุณ trial error ก่อนคือใส่สิบเห็นไหมพอใส่สิบเสร็จคุณทำ MEI network pinch ด้วยมือเองแล้วคุณก็ไปเข้าให้ aspen ประมวลอีก25เทียบกับตัวคุณ pinch ด้วยมือดีนะเสร็จปุ๊บคุณก็ไปพอดการ์ดระหว่างเดลต้าทีมิน approach เห็นไหมเทียบกับ capital หรือ utility ว่าถ้ามันเดลต้าทีมินเยอะแล้วการ์ดมันจะ optimize กันจำการ์ด optimize ใช่ไหมยิ่งเดลต้าทีมินเยอะ utility มันจะเป็นเส้นตรงเนี่ยเส้นข้ามไม่พอเครับพี่ผมไม่ใช่อาจารย์สมุพลนะครับเดี๋ยวผมโทรหาอาจารย์สมุพลได้ไหมพี่ประเด็นคือเขาคงสอนเลิกเสร็จแล้วเดี๋ยวผมโทรตามเขาให้แล้วก็ไปเจอพี่เนาะแล้วเดี๋ยวผมตามผมโทรไปอีกทีครับได้ไหมครับตามผมครับThank you.
เอาพี่ช่างจี้จนขนร่วงหมดแล้วเนี่ยเร็วไปเดี๋ยวผมไปที่บ้านเลยแล้วก็เดี๋ยวผมตามไปเดี๋ยวนะครับรับไอ้ฮายไปด้วยอันนี้คอร์สเนาะวิ่งชัดเจนยอดมีคุณเห็นไหมเส้นปากเนี่ยมันคือ energy cost ยิ่งเดลต้าจีมินเยอะๆคำว่า energy cost หมายถึง utility ที่คุณต้องใส่ไปต่อเสร็จปุ๊บคุณล่าให้ทายอันนี้คืออะไรคือนี่เช็คเจอร์ไหมถูกต้องไหมก็อินคอร์สแบบ utility ไปแล้วมันก็ต้องเป็นคอร์สของอีเช็คเจอร์ป่ะคอร์สของอีเช็คเจอร์มันเรียกว่า capital cost ก็คือลงทุนหลักนึกถึงต้มตำอ่ะโคกสารพวกนี้เขาเรียกว่า fixed cost ก็ได้หรือเขาเรียกว่า capital costคุณนึกสภาพดิยิ่งเดลต้าทีมีน้อยนึกถึงสภาพเทคโนโลยีเลยเห็นนี้แพงไหมก็เดี๋ยวนี้ไม่แพงนะแต่ถ้าระบบใหญ่ก็แพงอยู่แพงอยู่เห็นนี้แพงอยู่ที่แพงเพราะอะไรครับซิลเนี่ยแม็กซิลปีนึงก็รั่วแล้วรู้จักแม็กซิลไหมซิลที่อยู่ข้างที่เธอเอาเอ๊ะมันดึงอะไรดึงแป๊กแป๊กออกมาประเกณฑ์เขาเรียกซิลโหดเนี่ยขอบคุณมากนี่สับเป็นจีเนียจริงประเกณฑ์เขาเรียกประเกณฑ์ก่อนที่วางประเกณฑ์เนี่ยมันจะมีกาวทาประเกณฑ์อีกนั่นก็แพงอีกรู้ไหมมันไม่ได้มาวางประเกณฑ์แล้ววางได้นะซื้อกาวมาทาอีกเห็นกาวใสๆดูมันแพงน็อตถิ่นขันอีกจริงๆแพงอยู่นะถ้าระบบใหญ่ๆมันจะเป็นน็อตดีอย่างดีเลยอย่างเงี้ยครับพวกนี้แพงแมทเทอเรียลของเพนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้316นี่หมายว่าสแตนเลส316มีคาร์บอนน้อย304มีคาร์บอนเยอะมันจะเป็นสนิมคำว่า3เนี่ยขึ้นต้นด้วยเดี๋ยวคุณไปหานะแต่ผมไม่แม่นแต่รู้ผมรู้ว่าถ้ายิ่ง3แล้วมัน161558เนี่ยมันจะมีไทเทเนียมประกอบอยู่เยอะพวกโครเมียมไทเทเนียมแต่มันจะมีคาร์บอนน้อยเห็นไหมแสดงว่าสแตนเลสเป็นสนิมได้ไหมสแตนเลสเป็นสนิมได้ไหมได้304เนี่ยสนิมแดงนั่นเห็นไหมเห็นได้อะไรที่มีคาร์บอนประกอบเป็นสนิมได้หมดเห็นไหมเดี๋ยวไปอะไรนะอันนี้แล้วก็ได้เดี๋ยวผมว่าอันสมมุตินี่จะเป็นเหตุนี้อ่ะเหตุนี้นะอย่างเงี้ยครับแล้วยิ่งคุณเดลต้าทีมีเยอะๆก็เป็นดับเบิ้ลไปหรือเป็นเชียร์แมททิวซึ่งตอนนี้มันถูกมากทำอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอะไรครับคุณต้องพอดการ์ดมาอีกการ์ดนี้ครับเพื่อเอาจุดนี้เนี่ยลงมาแล้วคุณจะได้รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยแผนคุณเนี่ยเดลต้าทีมีเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่อะไรนะมันคือกราฟที่บวกระหว่าง energy กับ fixed cost พอรวมกันมันคือ total cost บอกเข้าใจเนาะเอาจุดนี้มาให้ได้เขาเรียกว่าจุด optimalอีกทีนะเสร็จแรก trial and error คือ10เขียนไหมคือ10ทำง่ายๆเลย10พอ10เสร็จปุ๊บอีทุกอย่างอัพแมชพิ้น10ตามคือข้างไหมแล้วไปพอดกราฟเอาไอ้กราฟนี้ออกมาให้ได้ของกราฟนี้ออกมาให้ได้10พอได้มันสมมุติคุณใส่10ครั้งแรกแต่มันออกมาประมาณ15คุณต้องเอา15ย้อนใส่ใหม่พอเข้าใจไหมเนาะทำให้ดูจบกับป้าป้ากินหมูกระทะจบแล้วเนี่ยแค่นั้น
ะไรนะเดี๋ยวพาทำไงก็เรียนจบอ่ะจริงเอ้าจิ้มอีกเนี่ยซัมมารี่เลยผมไม่เห็นเลยเนี่ยเรฟเฟอเรนซ์เนี่ยเนี่ยผมเลยบอกไงว่านึกอะไรไม่ออกเข้าแผนเลยมึงทำอย่างนี้ทำไมบวกลบบวกลบบวกลบจริงจริงเอาเอสเพนเข้าไปจับเลยแล้วบอกว่าพี่ตอนนี้ยูทิลิตี้พี่เนี่ยมันประมาณเนี้ยพี่สามารถลดลงได้อีกถ้าพี่เพิ่มมิดเชนเจอร์หรือพี่ทำมินิมัมพีทลงมาอีกบอกเขาเลยคอร์สพี่จะต่อเซกเลยนะเขาว่าต่อเซกต่อวินาทีเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูเตรียมไหมเริ่มขอแรงลุยเปิดไปเคสสตาร์ดี้ผมไม่ต้องสอนนะว่าไอ้เนี่ยมาจากไหนถูกต้องไหมผมไม่ต้องสอนเนาะเพราะคุณต้องไปนั่งดักที่ PID เองนะโอเคไหมผมสอนแล้วไหมแต่การดักทำอย่างเงี้ยสกัดออกมาเสร็จปุ๊บตรงนี้มันไม่บอก CP มาถูกต้องไหมคุณเปิดไปแพนผมแฟนผมเลยนะเข้าไป pinch analysis ถ้าใครบอกอาจารย์หนูเพิ่งเข้าใหม่เปิดซิงยังไงจ๊ะก็เข้าไป key energy analyzer ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสัญญาณไอ้ก็ key เนี่ยออกมาเห็นไหมอย่าตื่นเต้นนะอย่าตื่นเต้นใจเย็นสเต็ปแรกนะสเต็ปแรกให้เข้าไปนี่ HI HI นะเข้าไปตรงนี้นะไอคอนนี้ HI อาจารย์หนูไม่ทันมีเอกสารประกอบการสอนมั้ยมีเลยนี่เข้าไป Heat Indication Manager พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเลือก HI Case ผมก็แนบไปให้นะถูกต้องมั้ยผมทำแล้วก็ Add เปิดเอกสารประกอบการสอนไปในตัวด้วยจ้ะเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นตารางเงี้ยเธอก็ไล่ใส่เลยในแพทเธอเป็นพอดเป็นอะไรโทษนะแอสเพนฉลาดอยู่นะถ้าเธอวันที่เธอไปทำงานอ่ะสมองเธออาจจะเบิร์นไงคิดว่าไหมสลับผู้เยอะแอสเพนก็ฉลาดอยู่ว่าสมมติเธอใส่เทมอินเลตมันคือเทมซัพพลายเทมเอาท์มันคือเทมทาร์เก็ตเธอใส่สลับกันแล้วเธอไปบอกที่จริงสายเนี้ยมันคือสายพอดแต่เธอเป็นสายสายโฟแอสเพนก็จะดีฟอลว่าโง่แล้วมึงโง่แล้วเขาว่าโง่แล้วนี่หมายว่ามันจะมีสายสีแดงลงมาบอกว่าคุณไปคีย์เขาโง่ก็จริงแต่แอสเซนมันจะดีฟอลต์ว่าสีแดงมันคือเห็นไหมมันเตือนความโง่ของคุณด้วยเห็นไหมขอให้คุณใส่เพียงไม่ถูกบางแท็กก็จะบอกอินเลนเนี่ยเขาบอกซัพพลายก็จะไปโง่เอาเลนก็คือเทมทาร์เก็ตก็จะไปโง่เห็นเนาะเสร็จปุ๊บคุณก็ใส่เสร็จปุ๊บใส่2 ค่าได้แล้วนะ inlet outlet แล้วก็ MCP ตรงนี้สำคัญคุณดูผมนะตรงนี้สำคัญในหน่วยของ Aspen High 4เนี่ยผมพยายามไปเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนไปได้ครั้งนึงแล้วเดี๋ยวมันกลับมาเป็นใหม่ผมก็ขี้เกียจเปลี่ยนผมก็พยายามจะเลือกให้มันเป็นกิโลจูล per Celsius per secเพราะคำว่ากิโลจูลเปอร์เซลเซียสเปอร์เซกมันคือกิโลวัตต์เปอร์เซกเปอร์เซลเซียสจบไหมแล้วแต่ถ้าอาจารย์ให้หนูกิโลวัตต์เราไม่พูดกันหนูพูดเมกะวัตต์ผมก็ใส่ไปสิเมกะวัตต์จบคำว่าเมกะวัตต์คุณก็ไปลดศูนย์พรไปก็แล้วแต่เพราะบางแผนพูดเป็นเมกะวัตต์นะมันพูดเป็นเมกะวัตต์ประมาณนี้เปลี่ยนเนาะเน้นหน่วยเนี่ยเวิร์กรับรองเวิร์กต่อรุยเสร็จปุ๊บพอคุณคีย์มา3ค่าแอสเทนมันก็จะย้อนกลับคือมันจะดึงดันเอาให้เป็นกิโลจูลเปอร์ฮาวให้ได้ปล่อยมันแต่ให้เรารู้ว่าเราใส่เป็นกิโลวัตต์เปอร์เซลเซียสเห็นไหมเห็นครับลุยเอง
เร็วอย่าเพิ่งมือลอยไปนี่ทำต่อนะเนี่ยมันจะโชว์อย่างเงี้ยคุณเห็นไหมมันจะโชว์ออฟขึ้นมาเลยว่าแล้วก็อย่าไปใส่สายนี้นะงงถ้าทำโปรเจกต์ในแพนนะก็เขียนว่า hash 1อยู่ในแพนไหนเช่นแพนเนี้ยอยู่ในลูป100คุณก็เขียน A 100แล้วคุณก็ไฮไฟอีกว่ามันอยู่ในท่อเส้นไหนอีกเห็นไหมเพราะใน DAD มันจะเยอะมากทั้งแพนตรงนี้สำคัญฉลาดใส่เลยฉลาดใส่ด้วยแต่ตอนนี้คุณมาเรียนผมเองคือปีหนึ่งวัดหนึ่งโพสอบมันง่ายไงเพราะในแผ่น20เฮกเทเจอร์ขึ้นครับเยอะมากเนี่ยพอคุณใส่สัก3ค่าเนี่ยมันจะออกเอนทราปีมาเองเลยจบทีนี้จบเลยถ้าคุณมีสายแค่นี้คือจบเลยจบคืออะไรรู้ป่ะมันยังลืมต้องไปยูทิลิตี้ก่อนคุณจะเห็นได้ว่าพอคุณใส่เนี่ยจบแล้วคุณก็คลิกไปตรงนี้ยูทิลิตี้ต่อถูกมั้ยไปยูทิลิตี้ต่ออ่ะพอยูทิลิตี้เสร็จคลิกมาเสร็จปุ๊บมันจะให้คุณใส่ยูทิลิตี้ที่เป็นฮีทซิงค์ฮีทซอร์สตอนนี้แพนเนี่ยเขาใส่สุ่มไปเป็น250แล้วมันเกิดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรผมมองไม่เห็น sufficient แปลว่าเพียงพอแล้วสีนี้นะอ่านว่า sufficient แปลว่าพอแล้วถ้ามันขึ้นเขียวเนี่ยแปลว่าพอแล้วเห็นไหมแล้วคุณก็ไปใส่โคที่นี่อีกว่า cooling water พอใส่เสร็จถ้ามันขึ้น sufficient เนี่ยก็ถือว่าผ่านในสายของ heat sink และก็ heat source เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะเดินดูเอาแค่นี้ก่อนทำเลยเปิดเลยเปิดนิวทำเองเลยดีมากนะเปิดนิวทำเองเลยนะทำนิวเอาทำอีกเคสเลยเป็นเกมเคสอย่างเงี้ยตั้งชื่อตัวเองไปเลยแต่ถ้าใครเป็นเนี่ยยังดีเสียงมากเปิดเองเลยทำเองเลยไม่ต้องบอกผมทำเองเลยแล้วก็เปิดนิวที่เป็นเอนจิ้นอะไรก็88เลยจะได้รู้ว่าเข้าตรงไหนยังไงเวลาไปทำโปรเจกต์ในแอดก็ได้ง่ายเร็วๆไปออกสิออกเปิดในมือถือสิใช้ให้เป็นประโยชน์ดูแต่หญิงเดียวในมือถืออ่ะเอาออกมาใช้ติดในเส้นปิดก่อนเปิดไฟปิดเน็ตแล้วเปิดไฟไม่มีปัญหาคีย์เซิร์ชเลยว่าเป็น Entity Analyzer ไม่ต้องเปิดไฟเปิดไฟเองเลยไม่ใช่อย่างนั้น Escape พัดจ้ะใช่ไหมเปิดปิดยีในซ้อง Entity Analyzer Escape Entity Analyzer เจอไหมเปิดไปเลยนะคือผมจะรู้เลยนะถ้าสไตล์คุณเนี่ยถ้าเปิดของผมนี่คือนักก๊อกนะคุณมีคุณอยู่คุณจะไปกลัวคุณเปิดไปเลยเจอเลยดังตลอดใช่ถูกต้องนะคุณลองนึกสภาพคุ
เราดูสภาพนะคือเราดูสภาพนะคิวเท่ากับ m c p เดลต้า t ตรงไหนตรงป่ะคุณใส่เดลต้า t และ in out ตรงไหมแล้วคุณใส่ MCP เคสของคุณน้ำมนต์เนี่ยที่บ้านเรียกทำงานจริงไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าคุณทำโปรเจกต์แบบนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปไล่เก็บ MCP ก่อนมันจะไม่มีทางรู้คิวเลยขอเข้าใจถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณใส่ก็ได้แอสเซทก็ฉลาดกับคุณแต่คุณทำงานจริงไม่ได้คุณควรที่จะไปไล่เก็บ MCP ก่อนในแผ่นแล้วมาใส่เขียนเนาะใส่ๆเลยโดนอาจารย์ปิงมีกี่ข้อไล่ชี้เลยนะแต่ทำได้หมดจริงๆใส่ยังไงก็อ่านมาเนี่ยเธอเปิด iPad เอา iPad มาที่หูเก็บไว้ทำไมเออเปิดโหมดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ iPad ของมันเออจ้ะเดี๋ยวต้องใช้หูไม่ใช่เปิดจะดูบอลจริงเอารู้เลยเออเปิดไฟล์ที่เป็น PDFไม่เป็นไรระหว่างรออ่ะคุณดูผมก่อนก็ได้นี่MCP เนี่ยใส่ของผมไปก่อนแต่เดี๋ยวผมเดี๋ยวโอ้เยอะจังคุณ V เนี่ยก็ใส่เงี้ยคุณก็คีย์สิชื่ออย่างสาย V เนี่ยคุณไม่ต้องคีย์ตามผมมันทำงานจริงไม่ได้คุณให้ใส่สายโค1เลยมันทำงานจริงไม่ได้แล้วตะกี้คำถามเจว่าอาจารย์แล้ว MCP อาจารย์มาจากไหนเดี๋ยวเอามาให้แป๊บนึงแป๊บนึงนะทำไหมล่ะใช่นี่ไงใส่ซะทำแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาชักๆที่กลุ่มก่อนเนี่ยผมใส่ให้แล้วเนี่ย MCP ในนี้หน่วยเป็นกิโลวัตต์ per Celsius เข็มผมก็ใส่แล้วคุณเข้าใจคุณว่าน่าจะเห็นอยู่เนาะเข็มจบไปเลยนะจบไปเลยถ้าผมเขียน CP ใหญ่อย่างเงี้ยแสดงว่ามันคูณ M ไปแล้วเขียนเนาะกิโลวัตต์ per เซลเซียสเฮ้ยเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะว่าใช่ไหมว่าเป็นกิโลวัตต์แต่ไม่กิโลวัตต์ก็ไม่กิโลวัตต์เนี่ยแหละขอเช็คก่อนแป๊บนึงเมกะวัตต์ใช่เจมเมกะวัตต์จ้ะ